เอโตะลงตัวรีแมตช์ซินตรอน2สิงหาคมโกกิเอโตะอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นไฟเวทของ WBA ได้เลิกรีแมตช์กับเจเวียร์ซินตรอนนักชกเปอร์ตริกันแล้วในวันที่2สิงหาคมนี้ที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ไฟแรกนักชกเปอร์ตริกันถูกศีรษะของเอโตะโขกเข้าเต็มคางทำให้ผลการแข่งขันนั้นได้ถูกเปลี่ยนเป็นไม่มีการตัดสินและในไฟนี้ว่ากันว่าจะเป็นการชกในไฟตัดเชือกของรุ่น115ปอนด์ WBOด้วยแล้วแบบนี้จะเอาโชอิชิดะรองแชมป์โลกอันดับที่1คนปัจจุบันไปไว้ที่ไหนกันแน่